จอทุกคนในคลิป Q&A นะคะฉลอง 1,000 ซับสไครบ์สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับอลิซแล้วนะคะในช่องอาภัสรา14 12นะคะใครยังไม่กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะวันนี้นะคะอลิซก็กลับมาเจอทุกคนนะคะเนื่องจากห่างหายไปนานเนาะก็กลับมาเจอทุกคนในคลิป Q&A นะคะฉลอง 1,000 Subscribe นะคะที่ทุกคนติดตามอลิซนะคะแล้วก็อลิซก็เปิดให้ถามคำถามนะคะทั้งใน IG Story แล้วก็เปิดโพสต์ที่ Facebook แล้วก็มีที่เพจนะคะก็มีส่งกันเข้ามาเนาะเดี๋ยววันนี้อลิซก็จะมาไล่ตอบทุกคำถามเลยนะคะก็จะมีทั้งคำถามที่เกี่ยวกับอลิซเองนะคะแล้วก็เป็นคำถามที่เกี่ยวกับมหาลัยนะคะถ้าใครอยากดูเรื่องอะไรก็อย่าลืมดูให้จบด้วยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มคำถามแรกนะคะตอนนี้อลิซก็อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็อันนี้เป็นห้องที่อลิซจัดเป็นสตูดิโอเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังแต่งไม่เสร็จเลยทุกคนเพิ่งจะได้โต๊ะมานะคะแล้วก็ที่เห็นพัดลมผมวิวแบบนี้นะคะก็เปิดพัดลมอยู่ข้างหน้านะคะถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ขออภัยทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวอลิซจะพูดดังๆเนาะก็เดี๋ยวเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะคำถามแรกนะคะถามเข้ามาว่าเฮ้ยอลิซตอบว่าเฮ้ยค่ะฮายเฮลโลนะคะก็เหมือนเป็นคำทักทายมากกว่าเป็นคำถามเนาะแล้วก็คำถามที่สองนะคะถามว่าพี่คะเรียนมขปีหนึ่งเนี่ยกี่เทอมหรอคะแล้วก็หนึ่งเทอมเนี่ยเรียนกี่เดือนคะปิดเทอมนานไหมขอบคุณล่วงหน้าครับก็ตอบเลยนะคะว่าปกติมขนะคะก็จะมีเทอมปกตินะคะเป็นเทอม1เทอม2ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเทอมซัมเมอร์อีก1เทอมนะคะสำหรับใครที่แบบไม่อยากลงเรียนซัมเมอร์ก็ไม่ต้องลงก็ได้นะคะเรียนแค่เทอม1กับเทอม2เนาะแล้วก็ปิดเทอมนานไหมใช่ไหมคือว่าช่วงนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรช่วงที่ผ่านมาเนาะมขเขาจะเลื่อนเปิดเทอมแล้วก็ให้มันเปิดเทอมเร็วขึ้นอะทุกคนไม่ใช่เปิดสิงหาเหมือนเดิมจะกลับมาเปิดเดือนพฤษภาก็เลยทำให้อะระหว่างที่ตอนอลิซอยู่ปี3ปี2ขึ้นปี3แล้วก็ปี3ขึ้นปี4เนี่ยมันจะไม่มีปิดเทอมเลยนะคะแทบจะไม่มีเลยก็คือตอนปี2ขึ้นปี3มันก็เหลืออยู่ประมาณอาทิตย์นึงอะทุกคนมันแทบจะไม่ใช่แบบว่าปิดเทอมเลยด้วยซ้ำแล้วก็ระหว่างของช่วงเทอมเนี้ยก็แทบไม่มีนะคะแล้วก็ล่าสุดตอนปี4นะคะก็คือปิดเทอม3วันทุกคนก็คือตอนปี4นะคะช่วงเทอม1จะเปิดขึ้นเทอม2ใช่มั้ยมขอเปิดปิดเทอมแค่3วันทุกคนก็คือวันที่29 30พฤศจิกายนแล้วก็วันที่1ธันวาคือมันเร็วมากๆเลยนะคะก็แทบจะไม่มีเลยแต่ว่าพอมันมาเจอก็คือตอนนี้มันมีโควิดใช่มั้ยก่อนหน้านี้มันเลื่อนแบบเร็วๆมันน่าจะแบบหลังจากนี้น่าจะมีปิดเทอมใช่มั้ยแต่ว่าอลิซคิดว่านะคะก็คือรุ่นน้องที่เข้าไปน่าจะปิดเทอมน้อยมากเพราะว่าด้วยความที่มันเลื่อนไปเหมือนเดิมอีกแล้วแล้วก็มันก็มีโควิดด้วยอะไรเงี้ยปิดเทอมก็น่าจะทุกมหาลัยก็น่าจะไม่ค่อยมีปิดเทอมเนาะก็เสียใจด้วยนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะคำถามต่อไปนะครับถามว่าพี่อลิซมีวิธีดูแลตัวเองยังไงใช่ไหมดูแลเรื่องอะไรอะดูแลเรื่องผิวหรอผิวหน้าผิวตัวก็ถ้าเป็นผิวหน้านะคะอลิซตอนนี้ชอบใช้สกินแคร์ของ Apple N มากๆที่อลิซใช้อยู่นะคะก็เป็น2ตัวนี้นะคะนี้หยิบมาให้ดูเนาะก็เป็น Apple N นะคะอันนี้จะเป็นขวดใหญ่ที่ซื้อมาอันแรกนะคะก็คือเป็น VC Shot เนาะอันนี้ก็จะเป็นกระจ่างใสแล้วก็ลดจุดด่างดำนะคะอันนี้ซื้อมาใช้ค่อนข้างดีเลยอลิซก็เลยไปซื้อมาอีกนะคะอันนี้สั่งมาจากวันสันเนาะก็ no sponsor นะคะซื้อเองก็สูตรนี้มันจะเป็นเปปไทด์ช็อตทุกคนแล้วมันก็จะเป็นเนื้อที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีอะไรขาวๆอยู่ข้างในอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันแบบดีมากๆก็คือเวลาแบบหน้าเรารู้สึกว่าหน้าเราแบบรูขุมขนกว้างอะไรเงี้ยพอทานี้ตื่นขึ้นมาคือแบบดีมากทุกคนก็ถ้าเกิดหาลองใช้ก็ซื้อได้ที่วัตสันนะคะอันนี้เดี๋ยวลองไปใช้ดูถ้าเกิดใครอยากลองเนาะก็ตอนนี้นะคะส่วนผิวตัวอลิซก็ใช้ครีมกันแดดปกตินะคะยี่ห้อไหนก็ได้ทุกคนไม่ต้องซีเรียสว่าจะเป็นต้องเป็นยี่ห้อแพงๆอ่ะแค่เป็นครีมกันแดดอ่ะทาไปเถอะเพราะว่าประเทศไทยเราแตกคำถามต่อไปนะครับถามว่าพี่อลิซเกิดวันที่เท่าไหร่หรอคะอลิซเกิดวันที่14ธันวาค่ะปี1997ก็คือ2540นะคะอายุเท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองไปนับกันอีกเนาะก็ถ้านับปีนี้นะคะอลิซ22ปีนะคะถ้าพี่อลิซได้ไปออกทริปพี่อยากไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหนมากที่สุดคะ
ถ้าอยากไปออกทริปก็อยากพาครอบครัวไปด้วยนะคะอลิสอยากไปเกาหลีใต้นะทุกคนไม่ใช่เกาหลีเนื้อ เกาหลีใต้นะคะอลิสอยากไปกับก็คือหลักๆที่อยากไปเลยก็คืออลิสเรียนภาษาเกาหลีมาทุกคนก็เลยคือเราก็ฟังออกแล้วก็พูดได้สื่อสารรู้เรื่องนิดหน่อยเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เก่งมากก็เลยอยากลองแบบว่าถ้าเกิดเราไปและเราไปอย่างเงี้ยเราจะแบบพูดรู้เรื่องแบบตามที่เราเรียนมาหรือเปล่าฟังเขารู้เรื่องหรือเปล่าอยากไปลองใช้ภาษาเกาหลีแล้วก็อยากไปกับครอบครัวด้วยนะคะเนื่องจากว่าเกาหลีคนส่งเขาค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะอันนี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะง่ายที่จะพาครอบครัวไปนะคะดูแลผิวกายยังไงเธออยากฟื้นฟูช่วงนี้เจอแดดหนักมากก็แนะนำว่าถ้าเกิดเป็นโดนแดดมากๆเราอาจจะหาโลชั่นที่เป็นแบบอะโลเวร่าหรือไม่ก็เป็นโลชั่นเจลใสๆทุกคนที่มันไม่มีแอลกอฮอล์อะลองทาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทาเสร็จแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยค่อยทาครีมกันแดดทับอีกทีนึงเนาะจะได้แบบว่าเป็นการป้องกันแล้วก็ใส่เสื้อพยายามใส่เสื้อแขนยาวไว้เนาะถ้าเกิดเราโดนแดดหนักๆมากแรกๆก็ไม่ควรที่จะแบบปล่อยแขนเราแบบโดนเต็มๆอะไรเงี้ยผิวหน้าก็อย่าลืมทาครีมกันแดดนะจ๊ะต่อไปนะคะคำถามถามว่าวิธีลดน้ำหนักของพี่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นอยากรู้ว่าวิธีลดน้ำหนักใช่ไหมก็แรกๆนะคะอลิสหนักน้ำหนักก่อนที่จะเข้าปีหนึ่งนะคะอลิสหนัก83กิโลกรัมนะคะฟังไม่ผิดค่ะอลิสเคยอ้วนมากนะคะ83กิโลกรัมแล้วก็เคยผอมมากๆนะคะก็น้ำหนัก53นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่53แล้วนะทุกคนตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะคะก็จะพยายามลดลงไปอีกนะคะซึ่งเป้าหมายก็ค่อนข้างไกลนะคะอลิสอยากจะได้น้ำหนักประมาณ50อะไรเงี้ยมันจะได้แบบบาลานซ์กับส่วนสูงนะคะก็แล้วก็คำถามนี้นะคะมีใครหลายคนถามมาเยอะมากๆเลยนะคะถามว่าทำไมพี่ถึงทำ YouTube คะสำหรับอลิสเองนะคะว่าทำไมอลิสอยากทำ YouTube ใช่ไหมคะก็ก่อนอื่นเลยเนาะตอนที่แบบมาเรียนมค.ทุกคนตอนที่แบบเราสอบอลิสสอบติดมค.2รอบนะคะก็คือมีรอบทั่วประเทศแล้วก็รอบแอดมิชชั่นแต่ว่าอลิสก็คือสละแล้วก็เอารอบแอดมิชชั่นนะคะด้วยความที่เราอ่ะติดมหาลัยไม่ว่าจะมหาลัยไหนทุกคนใช่ปะเราก็ต้องหาข้อมูลใช่ไหมคือข้อมูลอ่ะการเซิร์ชเป็นคำพูดอ่ะมันก็ระดับหนึ่งใช่ปะแต่ถ้าเราเห็นเป็นรูปเป็นร่างเห็นแบบมันสามารถจินตนาการออกได้อ่ะคือมันก็จะดีใช่ไหมแต่ด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะเซิร์ชมันไม่มีทุกคนมันไม่มีเลยเซิร์ชหอในก็ไม่มีแบบมันไม่มีให้เห็นอ่ะทุกคนมันค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็แชร์ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเจอแล้วก็พาทัวร์มอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เจอนะคะอลิก็เลยคิดว่าถ้าเกิดวันนึงเนี่ยอลิแบบพร้อมมีกล้องหรือว่าแบบโทรศัพท์พร้อมอะไรอย่างเงี้ยอลิก็อยากจะพาแบบว่าทำวิดีโอขึ้นมาทำ YouTube ขึ้นมาเผื่อแบบว่าน้องๆหรือว่าใครที่อยากจะเห็นมุมมองของมค.อะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบมันน่าจะจินตนาการง่ายอย่างเงี้ยตอบสนองความต้องการของเราที่ตอนที่เราจะเข้าอะไรเงี้ยมันไม่มีไงทุกคนไก่ก็ขันเสียงดังมากเวอร์ตอนนี้ก็อยู่บ้านนะคะก็ขออภัยทุกคนด้วยนะคะก็นั่นแหละทุกคนมันไม่มีให้เจอนะคะแล้วก็อลิก็อยากลองทำเหมือนกันเนาะก็เลยทำคอนเทนต์ที่เป็นเกี่ยวกับมหาลัยนะคะแล้วก็อีกคอนเทนต์นึงที่อลิทำเนาะคือก็เป็นแต่งหน้าใช่ไหมก็เพราะว่าอลิแต่งหน้ารับปริญญานะคะให้แบบรุ่นพี่หรือว่าแต่งหน้าออกงานให้เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากลองแชร์วิธีการแต่งหน้าของเราไม่งั้นก็อยากลองแต่งพิษแต่งถั่วทุกคนที่มันเป็นลุคอะไรนะลุคแฟนซีต่างๆอลิรู้สึกว่าอยากลองแต่งนะคะซึ่งก็รู้สึกว่ามีตัวเองอ่ะมีความชอบแบบเครื่องสำอางอะไรเงี้ยก็เลยอยากลองแต่งดูนะคะคำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามว่าคณะแพทย์ทันตะกู้กรอได้เต็มจำนวนไหมคะอันนี้นะคะก็เท่าที่อลิเคยกู้กยศตอนที่อยู่มปลายนะคะแล้วก็กยศกรอเนาะมันก็จะเป็นเว็บดิงเดียวกันใช่ไหมทุกคนในเว็บอะมันจะมีบอกรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติว่ารายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยพ่อแม่ทำอะไรกู้ได้เท่าไหร่อันนี้มันน่าจะชัดเจนนะคะซึ่งอลิก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะคะเดี๋ยวอาจจะแปะเว็บไว้ให้นะคะค่ะเราลองไปเซิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าอลิไม่รู้จริงๆนะคะอันนี้ขออภัยด้วยนะคะก็ขออภัยจริงๆค่ะ
คำถามต่อไปนะคะถามว่าพี่อลิซอยู่ชมรมอะไรของคณะวิทย์แล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอลิซอยู่ชมรมคอร์สเวิร์ดนะคะก็สนุกดีนะคะก็คอร์สเวิร์ดมันก็จะมีคอร์สเวิร์ดเอเมดคำคมแล้วก็มีกีฬาซูดูกุนะคะก็จะเป็นกีฬาประเภทแบบกระดานทุกคนมันก็จะมีความสนุกของมันแล้วก็จะมีความเครียดของมันนะถ้าเกิดใครชอบแบบสบายไม่อยากไปออกกำลังกายอะไรวุ่นวายก็กีฬาประเภทนี้นะคะคำถามต่อไปนะคะเกี่ยวกับคณะอีกแล้วนะคะถามว่าคณะวิทย์มขมีกี่คนคะถ้าเกิดนับทั้งหมดไม่ทราบนะคะแต่ว่านับตอนเอาตอนที่อลิซเข้าตอนปี1เนาะแต่ละชั้นปีแล้วกันเนาะแต่ละชั้นปีนะคะปีนึงประมาณ 1,200 คนนะคะของคณะวิทย์แต่ว่าถ้าผ่าน1ปีไปแล้วอาจจะลดลงก็คืออาจจะซิ่วออกอะไรอย่างเงี้ยก็ราวๆ 1,200 นะคะที่เป็นรายชื่อเข้ามาเริ่มแรกเนาะถ้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ควรเลือกหอโซนไหนดีคะพี่อลิซควรเลือกหอโซนไหนหรอถ้าเป็นถ้าเป็นหอในใช่ไหมถ้าเป็นหอหญิงนะคะที่ใกล้กันนะคะก็มีทั้งใกล้คณะวิศวะแล้วก็ใกล้โซนคณะพยาบาลคณะสาธารณสุขนะคะคืออยู่โซนกลางมหาลัยอ่ะก็จะมีหอหญิงนะคะหอ23 24 25เนาะที่เป็นโซนกลางๆเนาะที่เป็นหอในส่วนฝั่งหลังมอใช่ไหมฝั่งหลังมอก็โซนที่มันเป็นหอในเนาะมันก็จะอยู่แบบแถบเดียวกันนะทุกคนมันแล้วแต่จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะเลือกหอนอกใช่ไหมสำหรับเอาอลิซเนาะถ้าเลือกหอนอกอลิซคิดว่าหอนอกมันก็จะมีทั้งโซนกลางสดานแล้วก็โซนหลังมอแล้วก็ฝั่งโคลัมโบใช่ไหมเอาที่ใกล้ที่สุดที่คิดว่าแบบเราเดินทางสะดวกอะอลิซคิดว่าน่าจะเป็นหลังมอนะคะเพราะว่าหลังมอเนี่ยมันน่าจะเดินทางแบบไปเร็วกว่าฝั่งกลางสดานทุกคนเพราะว่ากลางสดานมันจะมีแบบพวกบุคลากรที่เขาทำงานด้วยแล้วก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็รถตอนเช้ามันก็จะรถติดแล้วก็มีความวุ่นวายนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสชอบฝั่งกลางสดานก็อาจจะพักกลางสดานนะคะแต่ว่าถ้าเลือกจริงๆอลิซเลือกฝั่งหลังมอนะคะรู้สึกว่าไปง่ายกว่าเนาะพี่อลิซสอบเข้ามอขอยากไหมคะยากนะคะอลิซคิดว่าข้อสอบมันมีความยากอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยไหนเนาะแต่ว่าด้วยความที่มันสอบตรงอ่ะทุกคนมันก็จะมีความซีเรียสเรื่องข้อสอบนิดนึงมันก็จะมีความลงลึกกว่าเนื้อหาเราเรียนมันจะต้องวิเคราะห์นิดนึงนะคะก็อลิซสอบอย่างที่บอกไปเนาะก่อนหน้านี้นะคะก็มีรอบทั่วประเทศแล้วก็รอบadmission ใช่ไหมรอบทั่วประเทศมันก็จะเป็นใช้แบบวิชาสามัญอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องยื่นวิชาสามัญใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดใครสอบผ่านวิชาสามัญอ่ะลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูก็ได้หรือว่าลองหาข้อสอบเก่ามาทำมันก็จะลงลึกกว่าเนาะอันนี้มันก็จะมีความยากซึ่งเราก็ต้องเตรียมตัวแหละทุกคนแล้วก็รอบ admission ใช่ไหมเราต้องเตรียมตัวเป็นพวก GATPAT ซึ่งคะแนนที่จะช่วยเราที่สุดก็คือคะแนน GAT นะคะที่มันเป็นแกะเชื่อมโยงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้มันข้อสอบไม่ค่อยยากนะคะถ้าเกิดเราแบบตั้งใจแล้วก็มีสติในการทำข้อสอบอะไรเงี้ยมันก็คะแนนโอเคนะคะก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะคะคำถามต่อไปนะครับถามว่าไม่มีรถจะเดินทางสะดวกไหมคะ Wi-Fi หอในดีไหมคะไม่มีรถเดินทางสะดวกไหมถ้าเกิดนับเป็นหอในใช่ไหมนับเป็นหอในก็อลิคิดว่ามันปานกลางไม่ถึงกับสะดวกมากแล้วก็ไม่ลำบากมากนะคะเพราะว่ามันมีรถวิ่งในมอตลอดเป็นรถฟรีนะคะแล้วก็ถามว่า Wi-Fi หอในดีไหมคะอลิคิดว่าจุดที่เร็วที่สุดในมหาลัยที่เป็น Wi-Fi ของมอคอนะคะก็คือ Wi-Fi ของหอพักส่วนกลางนะคะหอในก็คือเร็วที่สุดแล้วที่อลิซคิดว่านะเพราะว่าอันนี้อลิซเอาความอลิซไม่ได้เอาทอมไปต่อสายแลนเองนะแต่ว่าด้วยความที่เราเปิด Wi-Fi ใช้อะไรอย่างเงี้ยเราต่อที่หอซึ่งอลิซอัพ YouTube จากที่หอแล้วก็จากที่หอสมุดหรือว่าจากที่คณะอะไรเงี้ยปรากฏว่าที่หอมันใช้เวลาน้อยกว่านะคะอัพประมาณ2นาทีอะไรเงี้ยคือมันลง YouTube ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดอยู่คณะหรือว่าลงอยู่หอสมุดอะไรเงี้ยมันก็จะเวลามันก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าซึ่งอลิซคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าคนมันใช้เยอะกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบช้ากว่าแต่ว่ารวมๆแล้วรู้สึกว่า Wi-Fi ที่เร็วที่สุดก็คืออยู่หอในนะคะคำถามนี้นะคะก็มีความวิดวิวนิดนึงนะคะถามว่าพี่อลิซมีแฟนหรือยังครับยังไม่มีนะคะแล้วก็ไม่มีคนคุยด้วยแล้วก็ไม่มีใครเลยค่ะก็มีแค่ทุกคนนะคะสถานที่ที่ชอบที่สุดในมขใช่ไหมเอาเป็นว่าอลิซชอบมขเนาะก็สถานที่ที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นสวนเกษตรมขนะคะเพราะว่าอลิซชอบต้นไม้นะคะแล้วก็ชอบไปเดินฮิลลิ่งอ่ะเวลาแบบเราเบื่ออะไรเงี้ยทุกคนเวลาไปเดินที่สวนเกษตรมันมีดอกไม้เยอะๆอย่างนี้ใช่ปะมันก็แบบโอเคเลยแล้วก็ที่นั่นมีคาเฟ่ด้วยนะคะใครอยากไปแบบนั่งเล่นชิลๆแล้วก็ไปคาเฟ่ก็ที่นั่นก็มีถ่ายรูปสวยด้วยนะคะ
คำถามต่อไปนะครับทุกคนเริ่มเบื่อกันหรือยังถามว่าหอในของผู้หญิงเนี่ยมีหออะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมก็เดี๋ยวอลิซจะขึ้นให้แล้วกันเนาะตรงนี้ตริงก็คือมีหออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวดูตามนี้เลยเนาะก็ราคามันก็จะมีตั้งแต่ราคาเริ่มต้นเนาะตั้งแต่หอในเนาะตั้งแต่ 1,600 จนถึง 3,300 นะคะอันนี้ก็คือไม่รวมหอที่เป็นหอ9หลังนะแล้วก็หอ8หลังอันนี้หออินเตอร์อันนี้ไม่รวมนะคะนับแค่หอในที่เป็นหอส่วนกลางเนาะ 1-20ตอนนี้ใครที่เริ่มจะมีการเบื่อแล้วนะคะที่ฟังมานานแล้วเนาะก็เดินไปผ่อนคลายสต็อปไว้แล้วก็ไปหาขนมหาอะไรมานั่งกินระหว่างดูวิดีโอก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะคะคำถามต่อไปเนาะถามว่าใน1สาขาจะมีนักศึกษากี่คนคะเอาเป็นสาขาอาลีแล้วกันเนาะถ้าเป็นสาขาอาลีนะคะตอนปี1ประมาณ50กว่าคนนะคะแต่ว่าตอนปี4นะคะเหลือที่เหลือมานะคะประมาณ33คนนะคะถึงปี4แล้วทุกคนก็เหลือน้อยมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสาขาของคณะอื่นอันเนี้ยอะไรเงี้ยก็น่าจะราวๆ50อะไรเงี้ยประมาณ50 60นะคำถามต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่น้องๆน่าจะเข้าเนาะก็ถามว่าถ้าจะเข้าคณะศิลปกรรมศาสตร์จะมีหอโซนไหนใกล้ๆบ้างครับคณะศิลปกรรมศาสตร์มันก็อยู่บริเวณโซนกลางๆมหาลัยทุกคนมันสามารถเลือกถ้าสมมติว่าอลีคิดว่าเลือกเนาะอลีคิดว่าน่าจะเป็นโซนหลังมอนะคะที่เป็นถ้าเกิดเอาเป็นหอนอกเนาะโซนหลังมอหรือว่าหอในก็ตามนะคะหอในมันจะอยู่โซนแถบหลังมอเนาะหลังมอคิดว่าใกล้กว่านะคะก็คือขี่ออกมาเลยเนาะหรือว่าถ้าใครแบบคือมันอยู่ตรงกลางมันสามารถเลือกได้ทั้งกลางสดานแล้วก็หลังมอนะคะแต่ว่าอลิคิดว่าถ้าเกิดเอาความคิดอลินะที่ว่ามันสะดวกอลิก็ยังยืนยันว่าเอาหลังมอนะคะคำถามต่อไปนะครับถามว่าอยากให้รีวิวคณะรัฐประศาสนศาสตร์ครับรัฐประศาสนศาสตร์ถ้าอลิจำไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นสาขาหนึ่งของคณะมนุษย์นะคะอลิน่าจะเคยรีวิวอันนี้ไม่ได้รีวิวแบบลงลึกนะคะอลิพาไปรีวิวแบบดูพื้นที่ของคณะอะไรเงี้ยดูหน้าตาให้เรารู้จักว่าหน้าตาคณะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวขึ้นลิงก์ตรงนี้เนาะว่าคณะมนุษย์เป็นประมาณไหนนะคะอันนี้มันเป็นสาขาเนาะอลิซึ่งมันเรียนก็ถ้าเกิดถามว่ามันเรียนเกี่ยวกับอะไรเนาะมันอยู่คณะมนุษย์มันก็ต้องเรียนเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับมนุษย์อะไรเงี้ยทุกคนมีเกี่ยวกับที่มันน่าจะเกี่ยวกับมนุษย์ทุกอย่างอะภาษาอะไรต่างๆอะมันน่าจะเป็นประมาณนั้นนะคะการสื่อสารอะไรเงี้ยลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอันนี้อลิไม่ทราบจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบริเวณนะอลิพาไปดูได้นะคะอันนี้คำถามต่อไปนะคะก็น่าจะเป็นคำถามที่คำถามตอบยากนิดนึงคำถามนี้ทุกคนถามว่าพี่อลิเรียนจบแล้วจะทำงานเกี่ยวกับอะไรครับก็ถ้าถามว่าความอยากทำใช่ไหมอลิดารู้ตัวเพิ่งรู้ตัวนะคะตอนไปเรียนมหาลัยว่าตัวเองอ่ะชอบสายที่เป็นแบบกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกี่ยวกับแบบที่เป็นตอนนี้ที่ทำ YouTube ทุกคนไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะซึ่งครอบครัวอลินะคะอลิดาคือทำ Photoshop แต่งรูปนะคะก็คือแม่เป็นช่างถ่ายรูปทุกคนก็คือทำเกี่ยวกับแต่งรูปมาตั้งแต่เริ่มจากคอมนะคะตั้งแต่ป.4ทุกคนเริ่มจากคอมแล้วก็แต่งรูปที่เป็นรีทัชตัดต่ออะไรเงี้ยอลิเริ่มทำตั้งแต่ตอนประมาณป.6 ม.1อะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำมาตลอดทุกคนแล้วก็มาเรียนตอนก็มาเรียนมหาลัยก็มาเรียนเกี่ยวกับสายวิทย์อะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่าในคอมเราก็ไม่รู้ตัวเราก็มีโปรแกรมตัดต่อโปรแกรมอะไรทำกราฟิกอะไรเงี้ยเราก็มีนะคะแล้วก็หัดทำมาเรื่อยๆแล้วก็ลองมาทำ YouTube นะคะอลิคิดว่าอลิตอนนี้อลิชอบ YouTube ใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าตอนนี้อยากไปจับไปทำงานอะไรใช่ไหมอลิก็อยากลองไปหาทำบริษัทอะไรสักบริษัทหนึ่งทุกคนถ้าขอรับอะลองไปหางานทำนิดนึงว่าเราชอบแบบนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเราชอบแบบอื่นมากกว่าหรือเราจะทำแบบเหมือนที่เราอยากทำอะไรเงี้ยหรือว่าเราอยากจะเรียนต่อก็ยังไม่รู้นะคะเพราะว่าตอนนี้ติดโควิดนะทุกคนแล้วก็วุฒิบขยังไม่ได้เลยมันช้ามากนะคะก็ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้นะคะก็จะทำ YouTube ต่อไปนะคะก็เส้นทาง YouTube นะคะก็หวังว่าทุกคนจะซัพพอร์ตอลิซนะคะช่วยกันติดตามให้กันด้วยนะคะคำถามต่อไปนะครับถามว่าค่าใช้จ่าย1เดือนของพี่อลิซอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะค่าใช้จ่ายเป็นเดือนใช่ไหมอลิซได้เงินจากแม่นะคะเป็นอาทิตย์ละ 1,000 บาทใช่ไหม1เดือนก็ประมาณ 4,000 ใช่ปะแล้วก็ค่าหอนะคะอลิซอยู่หอไหนก็อันนี้มันตีเป็นเทอมไปเลยก็คือจ่ายไปเลย 2,200 ไม่ได้
อันนี้ไม่คิดนะคะก็เอาเดี๋ยวคิดเฉพาะค่ากินแล้วกันเนาะแล้วก็ค่าที่เป็นค่าใช้จ่ายจิปาถะนะคะแล้วก็ที่แม่ให้อลิสมาประมาณ 4,000 ต่อเดือนใช่ปะแล้วก็อลิสก็ทำพาร์ทไทม์นะคะแล้วก็ทำพาร์ทไทม์ก็ประมาณเดือนละประมาณเฉลี่ยประมาณ 3,000 ถึง 4,000 หรือว่าบางเดือนไม่ถึงก็ประมาณเดือนละ 2,000 อะไรเงี้ยเพราะว่ามันไปทำเวลาว่างใช่ปะมันก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าไม่ได้ใช้หมดก็หักประมาณเดือนละประมาณ 5,500 ทุกคนที่เป็นเตะมาที่อย่างอื่นที่มีทั้งครีมแล้วก็เป็นพวกแบบว่าค่าปริ้นค่าอะไรที่เราค่าเรียนอะไรเงี้ยประมาณอลิที่อลิใช้ประมาณ 5,500 ต่อเดือนนะคะประมาณนี้คณะนิติมอขอมีห้องสมุดหรือยังคะอลิอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกว่าหอสมุดหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าถามแบบว่าคนรู้จักมาเนาะเขาบอกว่ายังไม่มีหอสมุดแต่ถามมาที่ให้อ่านมันมีแต่ว่าถ้าหอสมุดอะคือยังไม่มีอะไรเงี้ยคำถามต่อไปนะครับถามว่าคนที่ไม่ใช่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในมอขอเยอะไหมคะถ้าแล้วถ้าไม่ใช่คนพื้นที่จะหลงไหมคะก็ต้องบอกว่ามอขอเนาะก็ถ้าไม่ใช่คนขอนแก่นนะทุกคนลงแน่นอนอย่างอลิเป็นคนร้อยเอ็ดใช่ปะคือเราอ่ะไปแรกๆอ่ะเราก็ต้องหาไม่เจอบ้างแต่ว่าตอนนี้คือด้วยความที่มอขออ่ะมันอยู่ในเมืองทุกคนมันอยู่ในเมืองขอนแก่นเลยก็คือมันหาไม่ยากจริงเปิดแมปมันก็ไปเจอเนาะแล้วก็ถ้าถามว่าแผนที่ในมอซับซ้อนไหมใช่ไหมแรกๆเราอาจจะมีหลงบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดผ่านไปประมาณ 1-2 อาทิตย์อ่ะมันจะเริ่มชำนาญเส้นทางว่ามันไม่ได้ซับซ้อนนะคะก็น่าจะปรับตัวได้เร็วแล้วก็ไม่ยากเนาะอันนี้แผนที่ไม่ยากจริงค่ะแต่ว่าประตูเข้ามอจะมี2ฝั่งก็คือประตูฝั่งเจ้าพ่อมอดินแดงแล้วก็ประตูฝั่งบึงสีฐานนะคะหอในเลือกรูมเมทเองได้ไหมครับเลือกรูมเมทเหรอถ้าเกิดสมมุติว่าตอนปี1เราจองใช่ปะมันจะเป็นระบบอ่ะทุกคนมันจะเหมือนกดบัตรคอนหรือว่าก็เหมือนระบบจองอ่ะมันก็จะเลือกเมทไม่ได้นะคะถ้าเกิดเราแบบไม่ได้ตกลงกับเพื่อนแล้วว่าเฮ้ยแกเราจะเอาหอนี้แล้วก็เราจะเอาห้องนี้เราต้องกดเข้าพร้อมกันแกต้องจองกับฉันพร้อมกันอะไรเงี้ยซึ่งบางทีจองพร้อมกันมันก็ไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเน็ตแต่ละที่มันไม่พร้อมกันใช่ปะก็จะเป็นแบบสุ่มไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดตอนที่เราแบบว่าเราไม่ใช่ปี1แล้วอะไรเงี้ยเราแบบปี2แล้วเราแบบทํากิจกรรมหอเราได้อยู่ต่อหออ่ะอันนั้นก็จะเป็นเลือกห้องแล้วก็สามารถเลือกรูมเมทที่เป็นเพื่อนที่เคยทํากิจกรรมกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยคำถามต่อไปนะครับถามว่าถ้าเราเรียนสายอาชีพสาขาบัญชีสามารถเข้ามอขอได้ไหมคะแล้วเข้าคณะอะไรได้บ้างคะจริงๆแล้วเราต้องถ้าเรียนสายบัญชีมาใช่ป่ะแต่ว่าคือด้วยความที่มันจะมีนะคะตอนที่เราสอบใช่ไหมมันจะมีอันนี้คือหลักๆถ้าเราอยากเข้าสายบัญชีใช่ปะมันจะมีสอบตรงอ่ะทุกคนตอนสอบตรงมาขอมันจะมีแบบวุฒิม .6 หรือเทียบเท่าอะไรเงี้ยซึ่งหมายถึงว่าจบสายอาชีพปวช.อะไรเงี้ยใช่ปะก็หมายถึงว่ามันเทียบเท่ากับม .6 ใช่ปะมันก็คือสอบได้ใช่ไหมสอบตรงแต่ว่ามันก็จะมีข้อกำหนดอีกโรงเรียนเราต้องส่งฟอร์มอะไรให้ม .6 ก่อนที่แบบจะสมัครของโซนภาคอีสานอะไรเงี้ยหรือว่าโซนรับตรงอะไรเงี้ยมันก็คือต้องที่เป็นสอบตรงอ่ะนะมันก็ต้องมีเรื่องนั้นแล้วก็คือเราก็ต้องลองปรึกษาครูโรงเรียนเราหรือว่าอาจารย์ในเขาเรียกว่าอะไรสายอาชีพเราอ่ะว่าแบบเราสามารถแบบสอบเทียบได้ไหมอะไรเงี้ยมหาไอวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนอ่ะสามารถส่งแบบนี้ให้เราได้ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันสอบได้ไหมมันน่าจะสอบได้เนาะเพราะว่ามันเป็นวุฒิที่แบบวุฒิเทียบเท่าอะไรเงี้ยซึ่งแต่ว่ามันก็จะมีข้อยุ่งยากนิดนึงคือมันต้องมีส่งข้อมูลของโรงเรียนเข้าในมขให้แบบเขาทำอะไรอะไรเงี้ยพี่อลิสคะค่าเทอมหลักๆแล้วเท่าไหร่คะที่มขค่าเทอมหลักๆของมขจะแบ่งเป็นแต่ละคณะนะคะเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวลองไปกดเข้าไปหาหรือว่ากดเข้าเป็นเว็บมหาลัยก็ได้เนาะอันนี้นะคะแต่ว่าของอลิสเนาะของคณะอลิสนะคะอลิสเรียนอยู่คณะวิทย์นะคะค่าเทอมก็12,000 บาทนะคะอันนี้เป็นแบบเมาเทอมนะคะลงหน่วยกิตคือเมาไปเลยคุณจะลงหน่วยกิตเท่าไหร่คุณก็เมาไปเลย 12,000 บาทประมาณนี้นะคะคำถามต่อไปนะครับถามว่ามีคนที่มาจากภาคอื่นมาเรียนมขเยอะไหมครับพี่อลิสเยอะนะคะก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะเพื่อนอลิสก็มีเพื่อนจากภาคใต้เนาะทุกคนก็เยอะอยู่พอสมควรนะคะคำถามต่อไปนะคะถามว่าถ้าอยู่หอในเลือกรูมเมทเองได้ไหมคะก็เหมือนกับคำถามซ้ำกันกับครั้งที่แล้วเนาะก็เลือกไม่ได้นะคะถ้าเกิดเรากดเว็บเนาะตอนปีหนึ่งนะคะก็เป็นแบบซุ่มเอานะคำถามต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเชิงวิชาการใช่ไหมถามว่าพี่อลิสพอจะรู้เกี่ยวกับวิทยาชีวเคมีไหมคะถ้ารู้ช่วยบอกหนูคร่าวๆได้ไหมคะหนูอยากเตรียมใจไว้นะคะ
สำหรับสายนี้นะคะด้วยความที่อลิซคือไม่ได้เรียนมาโดยตรงนะคะคือไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวจะลองแบบหาข้อมูลแล้วก็แบบแปะเว็บไว้ให้ใต้description ของคลิปนี้นะคะเดี๋ยวลองไปอ่านดูเนาะแต่ว่าหลักๆก็ถ้าเกิดเป็นปีหนึ่งอันนี้อลิซเอาขอพูดเป็นรวบๆของคณะวิทย์แล้วกันเนาะคือถ้าเกิดตอนปีหนึ่งใช่ปะมันก็จะมีเรียนพื้นฐานทุกคนทั้งวิทย์คณิตทั้งฟิสิกเคมีอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษแล็บอะไรเงี้ยคือปีหนึ่งมันจะมีเรียนพื้นฐานอยู่แล้วซึ่งทุกสาขาจะต้องได้เรียนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบลงลึกไปของแต่ละสาขาตอนปี2ปี3ไปเงี้ยมันจะไม่เหมือนชื่อวิชามันจะไม่เหมือนชื่อของสาขาเลยทุกคนมันจะแบบเรียนลึกมากแล้วก็ลึกแบบลึกมากๆอ่ะคำถามต่อไปนะคะก็ถามว่าแนะนำการอ่านหนังสือสอบเข้ามขหน่อยค่ะก็แนะนำการอ่านหนังสือหรออลิซคิดว่าถ้าเกิดเราจะเข้าสาขาอะไรเนาะเราลองถ้าเกิดเราตั้งใจแล้วว่าเราจะเข้ามหอะไรอย่างเงี้ยเราลองไปเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับสาขานั้นๆว่าเขาสอบเข้าเนี่ยเขารับวิชาอะไรค่าน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะลองไปเสิร์ชของปีก่อนก็ได้ว่าตอนสอบตรงตอนสอบของแต่ละรอบอะไรเงี้ยเขาใช้วิชาอะไรหลักๆแล้วก็พอเรารู้แล้วใช่ไหมเราก็มาเน้นว่าวิชาที่เขาเอาหลักๆอ่ะคือวิชาอะไรเราลองไปเก็บวิชานั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้สึกไม่ค่อยถนัดวิชานั้นใช่ไหมเราก็ดูวิชาลองลงมาว่าเราพอจะเก็บอะไรได้บ้างอ่ะลองตีตารางอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิชาหลักๆแบบนั้นไว้อ่ะมันน่าจะพอช่วยได้ที่แบบเราจะต้องไม่อ่านเพลงไปอะไรเงี้ยซึ่งบางสาขาที่เขารับอ่ะเขาก็คือไม่คิดคะแนนสังคมกับภาษาไทยซึ่งถ้าอ่านไปก็น่าจะไม่ได้มีผลประโยชน์กับการสอบเข้าของเราอะถ้าเกิดเราจะเลือกสายนั้นนะพี่อลิซเรียนอยู่ปีไหนแล้วคะแล้วพี่อลิซมีแฟนหรือยังแล้วขอถามอีกคำถามนึงคือพี่อลิซรู้จักพี่พร้อมวิศวะไหมคะตอบไปทีละอย่างแล้วกันเนาะพี่อลิซเรียนอยู่ปีไหนแล้วพี่อลิซจบปี4แล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องรอตอนนี้ทำเรื่องจบอยู่ก็เดี๋ยวรอนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะว่าหน่วยกิจจะผ่านอะไรไหมเราจะแบบจะได้ไปเรียนใหม่ไหมหรือว่าจะอนุมัติเลยนะคะก็เดี๋ยวรอดูตอนนี้ก็ใจตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันเนาะแล้วก็แวะไปคำถามนะคะต่อมาก็คือถามว่าแล้วพี่อลิซมีแฟนหรือยังนะคะอลิซก็ตอบเลยนะคะว่า no นะคะยังไม่มีแฟนนะคะไม่มีเลยนะคะไม่มีคนคุยด้วยแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะซึ่งรวบมา3คำถามเนาะถามว่าแล้วรู้จักพี่พร้อมวิศวะไหมใช่ไหมพร้อมน้องพร้อมนะคะต้องเรียกว่าน้องพร้อมเนาะเพราะว่าน้องพร้อมอยู่คนละชั้นปีกับอลิซเนาะอลิซเกิดก่อนอลิซเคยเห็นเขานะคะแล้วก็น่าจะรู้จักแหละเพราะว่าน้องพร้อมก็คือเป็นเดือนคณะวิศวะใช่ไหมแล้วก็ประกวดเดือนมหาลัยซึ่งหลายๆคนก็ต้องรู้จักอยู่แล้วแหละทุกคนก็คือแล้วก็อลิซเคยเห็นเขานะคะก็น้องน่ารักนะอลิซทำพาร์ทไทม์ที่หอสมุดใช่ไหมก็เคยเห็นน้องเข้าหอสมุดบ่อยอะไรเงี้ยก็เจอนะคะก็ตีขาวๆชมสูงหน้าตาก็น่ารักนะคะ แล้วก็คำถามต่อไปนะคะถามว่าทำไมพี่ถึงเลือกเข้ามหาลัยนี้คะก็เอาจริงๆอลิซอะคือชอบอยากเข้ามหาลัยอีกมหาลัยนึงมากกว่าแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเราอยู่โซนเป็นเด็กภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมขก็เป็นตัวเลือกที่เราสนใจมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราลองยื่นคะแนนกับมขเนี่ยเราจะมีติดมขไหมอะไรอย่างเงี้ยคะแนนเราจะโอเคไหมกับมขอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองยื่นดูนะคะแล้วก็ก็เป็นความสบายใจของผู้ปกครองด้วยเนาะเพราะว่าผู้ปกครองของเราอ่ะก็อยู่ใกล้บ้านเนาะใกล้ขอนแก่นกับใกล้ร้อยเอ็ดอะไรเงี้ยมันน่าจะไปมาสะดวกกับบ้านบ่อยได้อะไรเงี้ยซึ่งความเป็นจริงแล้วอลิซกลับบ้านบ่อยไหมไม่บ่อยเลยนะคะกับบ้านปีหนึ่งนะจากครั้งหนึ่งซึ่งร้อยเอ็ดกับขอนแก่นมันใกล้กันมากนะคะก็นั่นแหละทุกคนพอไปอยู่แล้วจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยมีปิดเทอมก็เลยไม่ค่อยได้กลับบ้านนะคะคำถามต่อไปนะครับถามว่าถ้าเรียนคณะวิสาขาเคมีชีวะมขจบมาหางานยากไหมคะแล้วทำงานเป็นอะไรได้บ้างคะต้องบอกก่อนว่าสาขาคณะวิทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะงานอิสระมากๆทุกคนสายงานคือไม่ว่าจะสาขาไหนอะถ้าเกิดแล้วช่วงเนี้ยคือด้วยความที่เราเป็นเด็กยุคใหม่ใช่ปะคือแล้วมันมีข่าวด้วยอะว่าแบบการเรียนรับปริญญาอะไรเงี้ยสายงานเขาจะเริ่มแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนแล้วอะคือแบบอาจจะปริญญาอาจจะไม่ได้เป็นที่แบบยอดฮิตติดเทรนด์ของตลาดงานก็อาจจะรู้อะไรเงี้ยซึ่งอลิซก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าถามว่าสายงานมันเป็นยังไงตกงานไหมอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราอะจะหางานไหมหรือเปล่ามากกว่าเพราะว่ามขเนี่ยคือช่วงที่อยู่ปี4รู้สึกว่ามันจะมีมหกรรม
งานนะคะทุกคนซึ่งมันจะจัดที่หอการของมคแล้วก็มีบริษัทต่างๆอ่ะทุกคนมารับสมัครซึ่งเราสามารถไปดูแล้วก็ไปลองสมัครลองไปทำงานได้อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดเรายังมองหางานไม่ได้ใช่ไหมพอเกิดเป็นคณะนี้ก็มันก็จะเป็นเรียนต่ออันนั้นก็จะเป็นสายเรียนต่อมากกว่าซึ่งงานอ่ะพอเราเรียนจริงๆแล้วเราค่อยจะมองออกว่ามันจะเป็นประเภทไหนซึ่งอลิซคิดว่าต้องลองไปเรียนอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆว่าจะแบบเป็นสายงานยังไงใช่ไหมหางานยากไหมแต่ถ้าถามว่าเราจะหางานยากไหมใช่ไหมต้องคิดก่อนว่าเราอ่ะจะเลือกงานไหมเราจะเอางานไหมถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกงานอ่ะเราทำงานอะไรก็ได้ทุกคนจบมาแล้วก็มันก็มีตลาดงานให้เลือกด้วยอันเนี้ยในมคก็ดีมันมีข้อดีตรงนี้นะคะที่เขามีแบบงานเขาเรียกอะไรงานแฟร์อะไรสักอย่างนึงนั่นแหละที่อยู่แบบหอการอะไรเงี้ยอลิคิดว่าถ้าเกิดเขาจัดก็จะไปนะคะลองไปดูอะไรเงี้ยคำถามต่อไปนะคะก็ถามว่าคณะมนุษย์มคอยู่โซนไหนคะแล้วเลือกหอไหนดีตอบหนูหน่อยนะคะก็คณะมนุษย์มคเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ติดกับคณะวิทย์เลยแล้วก็มีรถผ่านนะคะมีรถสมาร์ทบัสผ่านวิ่งตลอดเนาะไม่ว่าจะคันไหนก็สามารถขึ้นได้หมดเนาะคือมันไม่ไกลเนาะถ้าเลือกโซนหอใช่ไหมถ้าเป็นหอในนะคะสามารถเลือกได้เลยหอหนึ่งหอในหญิงอ่ะคือมันไม่ไกลเนาะก็หอหนึ่งหอสองหอสามหอสี่หอ17หอ18 13 14อะไรเงี้ยพวกนี้คือเลือกได้หมดที่เป็นหอในนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโซนที่ใกล้ใช่ไหมที่เป็นหอนอกก็ฝั่งหลังมอนะคะอันนี้ก็คือใกล้คำถามต่อไปนะคะก็คือถามว่าพี่มีแรงบันดาลใจในการตัดสินใจเลือกคณะหรือเลือกเรียนยังไงบ้างคะคือด้วยความที่อลิซอะที่อลิซเป็นคนเลือกนะคะอลิซเลือกจากที่เป็นการตัดสินใจของตัวเองอะอลิซเลือกจากที่ว่าเราเรียนสายอะไรมาจากมอปลายอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเรียนอลิซเรียนสายวิทย์คณิตก็เลยไปเลือกเรียนที่เป็นสายวิทย์เหมือนกันนะคะก็เลยเลือกคณะวิทย์สาขาฟิสิกส์เนาะแต่ว่าความคิดเลือกแบบนี้ทุกคนบางทีมันไม่ได้ถูกต้องทุกคนถ้าเราจะเลือกอ่ะเราควรจะเลือกสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราอยากที่จะอยู่กับมันเรารู้สึกว่าเราทำมันไม่เบื่อเราทำมันได้เราแบบชอบมันแล้วก็เราคิดภาพเขาเรียกว่าอะไรจินตนาการภาพในอนาคตว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนเราจะทำยังไงอ่ะเราควรจะเลือกแบบนั้นมากกว่านะคะซึ่งข้อนี้ก็เป็นข้อที่อลิซพึ่งแบบไม่ใช่พึ่งแหละอลิซอะคือแบบตัดสินใจพอเข้ามาเรียนจริงแล้วเราก็เลยรู้ว่าเราไม่ได้ชอบสายวิทย์ขนาดนั้นนะคะก็แนะนำว่าเราควรจะเลือกเรียนจากสิ่งที่เราชอบก่อนลองหาอะไรคือถามว่าแรงบันดาลใจใช่ไหมก็อะไรที่เราทำบ่อยๆอะไรรู้สึกว่าเราชอบอะไรเงี้ยคือไม่ใช่นอนอะไรเงี้ยทุกคนไม่ใช่เอาเป็นว่าสายงานที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ยสิ่งที่เราชอบอ่ะคืออันไหนที่เราชอบอ่ะเราลองไปค้นสายที่เราจะเรียนอ่ะคือถ้ามันตรงกับอันไหนแสดงว่าคือมันน่าจะเป็นสายที่เราเลือกเรียนจริงๆนะคะอันนี้คือน่าจะโอเคนะคำถามต่อไปนะคะถามว่าวิทยาลัยกับพยาบาลบรมคณะวงเล็บคณะพยาบาลนะคะที่ไหนดีกว่ากันคะแล้วจบมาได้บรรจุเหมือนกันหรือเปล่ารู้สึกว่าไม่ว่าจะที่ไหนก็ต้องสอบใช่ไหมมันน่าจะต้องสอบบรรจุหรือเปล่าอันนี้น่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้มีเพื่อนเรียนพยาบาลก็เห็นเขาอ่านหนังสืออยู่นะทุกคนก็มันน่าจะต้องอ่านหนังสือเหมือนกันนะนั่นแหละน่าจะมีต้องมีสอบหรือเปล่าแล้วก็คำถามต่อไปนะคะถามว่าทำไมพี่ถึงเลือกเรียนคณะวิทย์แล้วก็ทำไมต้องเรียนที่มขคะก็ซ้ำกับอันที่แล้วนะคะก็ผ่านมาแล้วนะจ๊ะต่อไปคำถามนี้นะคะถามว่าพี่เป็นคนจังหวัดไหนตอนมัธยมพี่เรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะพี่เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะตอนมัธยมเรียนอยู่โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์นะคะหรือว่า CBA นะคะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเนาะอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอำเภอเกษตรวิสัยค่ะผมคำถามสุดท้ายนะคะถามว่าปี1บังคับอยู่หอในไหมคะอันนี้ตอบเลยนะคะว่ามหาลัยไม่ได้บังคับนะคะว่าให้เราอยู่หอในเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าหอในมันเป็นค่อนข้างที่จะฮิตฮอตนะคะแล้วก็เพราะว่ามันถูกด้วยแหละก็เลยมีคนแบบจองเยอะๆแล้วทีนี้คนก็เลยเข้าใจว่าเด็กปี1อ่ะต้องเข้าหอในใช่มั้ยทุกคนคือไม่จําเป็นนะคะว่าเราต้องเข้าหอในแล้วก็หอในไม่ได้มีรองรับแบบว่านักศึกษาแบบทั้งหมดนะคะซึ่งจะได้เฉพาะคนที่จองได้นะทุกคนแต่ว่าคนที่จองได้ก็เป็นจำนวนที่เยอะอยู่แต่ว่ามันไม่ได้สามารถรับได้ทุกคนเนาะก็
ไม่ได้บังคับนะคะเราจะอยู่หอนอกก็ได้เนาะเราจะอยู่หอในก็ได้หรือว่าถ้าใครมีบ้านใกล้เราอยู่บ้านก็ได้นะคะอันนี้ไม่บังคับเลยจบไปแล้วนะคะกับคลิป Q&A เนาะสำหรับ 1,000 ซับสไครบ์นะคะคนติดตามอลิสเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะคะใครที่ยังไม่ติดตามแล้วเข้ามาชมให้นะคะอลิสก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะสนับสนุนซัพพอร์ตอลิสต่อไปนะคะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะถ้าใครอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับมหาลัยให้แชร์ประสบการณ์อะไรก็เม้นบอกอลิสได้นะคะเดี๋ยวอลิสก็จะทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะทุกการเติบโตของช่องของอลิสนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เป็นส่วนสำคัญมากๆที่สุดทำให้อลิสแบบว่าทำคลิปออกมานะคะทำให้แบบรู้สึกว่าเราอยากจะลุกขึ้นมาทำคลิปนะคะอาจจะลงคลิปแบบมีช่วงที่ลงคลิปบ่อยหรือว่าช่วงที่แบบลงคลิปช้าบ้างก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะก็จะพยายามแบบทำคลิปดีๆออกมานะคะแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่ติดตามนะคะหวังว่าจะติดตามกันต่อไปนะคะก็ช่องน้อยๆของเราเนาะก็วันนี้นะคะอลิสก็ลาไปก่อนเดี๋ยวจะมาพบกับคลิปอะไรก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเอ็นดูก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะเดี๋ยววันนี้อลิสลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะหนูชื่อมันนี่ค่ะมาเล่าวันนี้ก่อนเร็วเป็นพีเกิลค่ะโอ้โหสำหรับใครที่จะเลี้ยง